มันเป็นลายมือผู้หญิงอายุ48นะฮะก็มีคำถามมาก่อนว่าอยากหาอาชีพใหม่ทำอะไรถึงจะรุ่งนะฮะชีวิตนี้ประสบความสำเร็จในอาชีพไหมเมื่อไหร่จะต้องพึ่งตัวเองได้เลยไม่ต้องพึ่งสายใครนะฮะก็ถามมาแบบเนี้ยถามว่าอายุ48แล้วทำไมพึ่งคนอื่นอยู่อะไรเงี้ยนะมือเส้นวาสนาอยู่ใต้เส้นสมองตรงนี้นะฮะเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นหลักฐานหมายถึงว่าทำงานมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานแต่เนื่องจากเส้นวาสนาที่อยู่ใต้เนินลำบากหมายถึงว่ามีความลำบากภายในครอบครัวหรือภายในที่อยู่หลักฐานอาจจะเป็นบ้านมีบ้านที่อยู่แล้วอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวก็ได้นะนะครับวันเส้นหลักฐานที่งอไปข้างหน้าแล้วเนี่ยการอยู่ในบ้านเนี่ยมีกันอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรืออยู่กันหลายคนก็ได้หรืออยู่บ้านคนอื่นก็ได้แต่วาสนาที่อยู่ใต้เส้นสมองหมายถึงว่าเป็นคนมีปัญหาการเงินหรือเงินช็อตได้นะแล้วก็มีการเปลี่ยนอาชีพการงานตอนอายุประมาณ26-27ได้ด้วยเพราะเส้นวาสนาขาดหายไปนะพอเป็นคนมีเส้นวาสนาที่ขาดได้ก็หมายถึงว่าเปลี่ยนงานได้เป็นต้นนะเส้นวาสนาเส้นหนึ่งมือถ่ายมาไม่ชัดมากคือหนึ่งอาจจะดูแค่ร้อยหนึ่งก็เลยไม่ได้กระตือรือร้นในการที่จะทำตามที่ผมพูดที่ผมพิมพ์ที่ผมส่งไปให้ดูนะเส้นวาสนาเส้นหนึ่งเป็นเส้นวาสนาหลักลอยหมายถึงว่าเกิดความลำบากขึ้นอย่างลอยๆนะหรือว่าอาชีพการงานมีความลำบากหรือว่าต้องแข่งแย่งต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนอยู่เสมอนี่เป็นเส้นแตกขึ้นมารูปตัววายเป็นวาสนาแตกแง่หมายถึงว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่การโยกงานมาตอนประมาณ26-27อาจจะดีขึ้นมาช่วงหนึ่งจนถึงประมาณ33-34-35มีวาสนาขึ้นเป็น2เส้นแต่คุณมีช่วงที่สร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่คุณก็ไม่มีเงินเหลือเลยเพราะเป็นวาสนามีเส้นแตกเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งเป็นวาสนาทางที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองทางท่อนปลายมองเส้นลำบากนะมองเส้นลำบากเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหัวดูเส้นวาสนานี้รวมกับเส้นสมองแต่เป็นเส้นสมองทางท่อนปลายจึงเป็นคนชอบเวลาคิดอะไรชอบคิดไว้ในใจคนเดียวไม่ค่อยบอกออกใครวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองมีความคิดที่ทำกิจการหลายๆอย่างด้วยความคิดตัวเองนะหรือว่ามีกิจการที่ตัวเองคิดขึ้นมาแต่เมื่อทำกิจการเกี่ยวกับหลักฐานหรือว่าอะไรพวกร้านค้าพวกอะไรมันจะมีปัญหาการเงินเพราะวาสนาจากเส้นหลักฐานเป็นวาสนาลำบากหยุดการเงินลำบากเฉยๆเนี่ยทำแล้วก็คือทำแล้วไปไม่รอดทำแล้วเจ๊งทำแล้วก็สุดท้ายอาจจะมีเรื่องราวเปลี่ยนแปลงไปทำอย่างอื่นเส้นชีวิตสั้นพอเส้นชีวิตสั้นคือชีวิตเปลี่ยนแปลงทำงานไม่เลือกอาชีพคือชีวิตไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นตัวเป็นชีวิตของตัวเองเป็นชีวิตของวาสนาเป็นชีวิตของเส้นคุ้มกันเพราะว่าเส้นชีวิตมาได้ประมาณเนี่ยแล้วก็หายไปบางทีเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยเป็นคนทำอะไรขาดความอดทนด้วยดีเรียกว่าปล่อยอารมณ์เกินไปเส้นชีวิตตอนต้นเป็นเส้นราบเป็นเส้นราบก็หมายถึงว่าอาจจะทำงานอยู่ในตลาดแม้ตอนเด็กก็อาจอยู่ติดตลาดเส้นชีวิตมีเส้นย้ายตอนประมาณ24-25ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัดในระยะหนึ่งกลับมาถิ่นฐานเดิมก็ได้หรือมีที่อยู่เลยไปแล้วตัวเองก็ย้ายไปอยู่ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็อาจจะช่วงหนึ่งกลับมาอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยหรืออาจจะได้ผัวแล้วกลับไปอยู่บ้านผัวเงี้ยมันมีเส้นย้ายตอนอายุน้อยอยู่เส้นนี้
ที่เป็นดูในดีด ส่วนตัวเองเป็นคนมีความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าเส้นที่ตัดฝางเดือนอาทิตย์เป็นเส้นที่เข้มแข็งมากเกินไปคือจะเป็นคนมีฐานะพอกินพอใช้มักจะมีเรื่องราวเดือดร้อนเสมอเป็นเส้นเดือดร้อนเป็นเส้นตัดฝางเดือนอาทิตย์เดือนสำคัญเป็นเส้นผู้ช่วยเสียหายเป็นคนมีเงินมีทองมากไม่ได้มีแล้วมักจะมีคนมาช่วยเหลือทำให้เสียหายเป็นเส้นเสียหายพอเป็นเส้นเสียหายชีวิตก็เสียหายด้วยอาจจะเสียหายด้วยเรื่องอะไรก็ได้แต่มันเป็นคำโค้ดว่าอาจจะมีผัวแล้วผัวทำให้เสียหายก็ได้อาจจะมีลูกทำให้เสียหายก็ได้แล้วแต่ตัดสามเส้นตัดฝางอย่างเงี้ยชีวิตก็มีเรื่องราวเสียหายมากหรือเสียหายไม่หยุดไม่หย่อนคนอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นไปแล้วก็มีเหตุเสียหายทางการเงินอยู่นู่นๆเส้นคุ้มกันยาวไปตลอดเส้นคุ้มกันจะยาวไปตลอดหมายถึงว่าอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่เนื่องๆหมายถึงว่าอยู่แบบคอยคุ้มกันคอยดูแลเนื่องจากเส้นคุ้มกันนี้ดียาวไปถึงเนินหลักฐานดังนั้นจึงอยู่บ้านญาติพี่น้องได้หรือขอพึ่งพิงอาศัยจากญาติพี่น้องได้พอสมควรไม่ได้มากไม่ได้น้อยขอข้าวเขาดูแลเราอะไรเงี้ยได้เราต้องดูแลเขาก็ได้นั่นเป็นเส้นคุ้มกันจึงไม่ตกอับซะทีเดียวมีคนให้ช่วยแต่ชีวิตทางท้นปลายเป็นชีวิตเพื่อประโยชน์ผู้อื่นหรือว่าอยู่กับญาติพี่น้องเองอยู่กับหลานอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นคุ้มกันที่ตั้งขึ้นเส้นคุ้มกันที่ตั้งเป็นเส้นบางๆชีวิตก็อยู่ทางโค้งอยู่บ้านทางโค้งนั่นแหละอยู่บ้านใหญ่เส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจรักโง่ซื้อสักแต่ว่ารักไม่ดูหัวนอนปลายเท้าผู้ชายเป็นยังไงเป็นเส้นหัวใจหักลงเป็นคนโง่เรื่องความรักโลเรื่องความรู้สึกสงสารรู้สึกอยากจะให้เขาได้ดีเป็นเส้นหัวใจหักลงโง่ก็สงสารโง่ก็เห็นนกเห็นใจเส้นนี้ทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นคนซื่อตรงมักจะโดนหลอกอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องความรักและเรื่องลูกเรื่องบุตรอะไรเงี้ยก็เป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งพยายามเส้นหัวใจพยายามนิดนึงแล้วก็มีความพยายามเสมอพยายามแบบโง่ซื่อเรื่องโง่ๆพยายามนักเส้นสมองเป็นเส้นตรงเป็นคนมีความคิดแข็งโป๊กคือไม่ค่อยฟังคนฟังแต่ใจตัวเองฟังแต่ความคิดตัวเองจะเป็นคนทำอะไรตรงไปตรงมาเป็นคนใจกว้างเมื่อมีเงินทองแล้วมักจะแจกจ่ายผู้อื่นเสียทำให้ตัวเองลำบากจนถึงวันนี้เพราะเป็นเส้นหัวใจกว้างมักจะไม่ค่อยตนีทีเหนียวมีเท่าไหร่ก็ใครมาขอก็ยังให้ไปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นทำให้ตัวเองอับจนได้เป็นเส้นสมองว่างทำอะไรไม่ค่อยรัดกุมเส้นสมองเส้นหัวใจว่างพวกนี้ใจดีเส้นหัวใจอ่อนลงด้วยใจดีถ่ายมาเมื่อนั้นเท่าไหร่แฟตมันสะท้อนเนี่ยพวกนี้ถ่ายในห้องมืดแล้วก็เวลาพวกกล้องมีแฟลชมันสะท้อนไงสะท้อนแล้วบางเส้นมันก็มองไม่เห็นเพราะมันขาวโพลแล้วมันเป็นแสงมาบังเส้นแทนเนี่ยปกติถ้าถ่ายนอกบ้านเนี่ยมันถ่ายแบบที่มีแดดเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ฝนตกไม่ตกอะไรแล้วแต่ละเรื่องนี้เป็นเส้นคู่หักลงเป็นเรื่องคู่หักลงแต่เสือกหักลงเขาตัดเส้นหัวใจมีคู่แล้วอกหักรักมากแต่ตัดเส้นหัวใจต้องตัดทิ้งซะ
มันไปเฉือนเส้นหัวใจที่แล้วก็ขาไปเป็นคนไปทำกิจการงานค้าขายโดยการช่วยผู้อื่นค้าขายเส้นค้าขายเป็นเส้นผู้ช่วยอันนี้เป็นเส้นพุทธเป็นผู้ที่เดือดร้อนการงานว่าจะมีด่าจะได้เงินมาก็ต้องมีเรื่องเดือดร้อนก่อนมีความร้อนใจก่อนเรื่องการงานก็คือทำอะไรทำร้านค้าไม่ค่อยได้ทำได้เป็นลูกจ้างเขาเป็นลูกมือเขาเป็นคนคือทำหนึ่งถึงความมีเกียรติไม่ชอบนั่งกินนอนกินของใครแม้ตัวเองลำบากไปขอยืมตังค์ลูกเนี่ยก็ไม่อยากจะขอเกรงใจมันให้เยอะแล้วเนี่ยมันเคยให้เรามาเยอะแล้วเนี่ยเป็นเส้นเกียรติก็มาดูมือขวาเส้นประสาทสมองมีเส้นประสาทถูกลวงมักจะถูกโกงเรื่องการเงินมือขวาเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจพยายามคนมีความพยายามมีความมานะอยู่เสมอจะเป็นเส้นหัวใจพยายามเส้นหัวใจมีรอยขาดมีเส้นหัวใจสลัดรักความรักมักจะเลิกลาไปอย่างต่ำหนึ่งคนหากไม่มีความรักที่เลิกลาก็กลายเป็นว่าเป็นคนอาชีพการงานถูกล้มเลิกไปกระทันหันเส้นเรื่องคู่เลิกไปในกรณีชู้สาวนี่เส้นหักลงไปตัดเส้นหัวใจแต่เป็นเส้นหักลงค่อยๆไปเส้นหัวใจเป็นเส้นตัดค่อยๆไปค่อยๆจากไปทีละช้าๆค่อยๆห่างเหินไปค่อยๆเหมือนขี้หน้าไปเรื่อยๆเรื่องคู่ตัดเส้นหัวใจคู่ไม่มีชู้สลัดใจออกแม้จะรักมากก็ตามเส้นเดือดร้อนที่เป็นเส้นกัดฝังเนินสำคัญเป็นผู้ช่วยเขาเส้นหัวเส้นนี้ใหญ่มากจึงเป็นคนค่อนข้างเคราะห์ร้ายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนอยู่เสมอแต่เป็นคนพยายามที่จะมีเกียรติพยายามจะเป็นคนดีพยายามที่จะอยากจะเลี้ยงดูผู้อื่นลูกก็อยากจะเลี้ยงหลานก็อยากจะเลี้ยงไม่อยากเอาเงินคนอื่นมาใช้เป็นคนพยายามทำตัวเป็นคนดีโดยการไม่อยากจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแม้ตัวเองเดือดร้อนก็ตามเช่นนี้คำนึงถึงความมีเกียรติไม่อยากนั่งกินนอนกินของใครมีศักดิ์ศรีของตัวเองไม่ยอมขายร่างกายกินไม่ยอมทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมมีปัญหาการเงินแต่งชุดนักศึกษามาหาพี่ไม่ได้น้องมีนะน้องรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองเส้นชีวิตนะมีเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นหมายถึงว่าชีวิตมีความผูกพันกับเครือญาติอยู่เสมอหรือว่ามีคนอุปถัมภ์อาจจะเป็นพี่เป็นน้องด้วยกันเนี่ยแหละคอยอยู่ห่างๆคอยอยู่คอยช่วยเหลือนะเส้นคุ้มกันมีรอยขาดเส้นเรื่องคู่เป็นเส้นตัดไปถึงเส้นสมองก็มีคู่ในตอนวัยรุ่นก็เลิกลากันแม้แต่ตอนสาวๆจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามาพร้อมกันของคนก็ตามอันนี้เป็นเส้นรอยในอดีตที่เป็นเส้นตัดไปถึงเส้นสมองเส้นคู่เป็นเส้นศัตรูเป็นเส้นศัตรูเลยลอยเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตมีเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตชีวิตเป็นผู้คุ้มกันผู้อื่นหรือเลี้ยงดูผู้อื่นหรือชีวิตเนี่ยเป็นหน้าที่รับเลี้ยงดูผู้อื่นหรือว่าตัวเองเป็นผู้หุงหาอาหารให้ตั้งแต่ระยะที่ตั้งแต่ชีวิตเข้ามาตั้งมาสามสามเอ็ดสามสองอาจจะมีผัวแต่ผัวคนนั้นไม่ได้เลี้ยงคุณอาจจะต้องเลี้ยงดูเขาหรือว่าเป็นชีวิตที่เกิดมาเพื่อผู้อื่นเส้นชีวิตข้างล่างเป็นเส้นหลักฐานหมายถึงว่ามีบ้านมีที่อยู่เป็นบ้านเล็กๆพอใช้ได้อาจจะบ้านหนึ่งชั้นก็ตามให้ผู้อื่นมาอยู่ด้วยเส้นร้อนใจออกจากเส้นหลักฐานทั้งท่อนปลาย
นะหมายถึงว่าบ้านที่อยู่มีปัญหาหมายถึงว่าอาจจะรั่วอาจจะหลังคารั่วมั่งอาจจะเกิดการที่จะต้องซ่อมแซมมั่งนะก็เป็นความร้อนใจที่เกิดขึ้นภายในที่อยู่หลักฐานอยู่เสมอเส้นชีวิตเป็นเส้นชีวิตหาเงินไม่พอใช้หาเงินไม่พอใช้จากบ้านจากที่อยู่นั่นแหละเส้นวาสนาเป็นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองเป็นคนมีความคิดที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากกิจการที่ตัวเองทำเป็นอาชีพส่วนตัวเส้นชีวิตตอนต้นมีเส้นรอยแตกหมายถึงว่าการย้ายบ้านที่อยู่ตอนอายุน้อยเป็นตอนอายุ17-18มีรอยขาดซ้อนๆอยู่เป็นคนดื้อรั้นเรื่องความรักชีวิตเส้นชีวิตเกิดมาเนี่ยเกิดมาไกลแล้วค่อยมีเส้นสมองเกิดขึ้นมาไกลแล้วก็เส้นชีวิตเกิดขึ้นเป็นชีวิตดื้อรั้นเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองซะจนวิบัติวิบัติแม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องคู่หรือเรื่องเราที่เราเลือกชีวิตเราเองด้วยเพราะว่าเส้นชีวิตเกิดขึ้นไกลแล้วก็มันก็เกิดขึ้นในเส้นสมองตอนไกลไงเขามองเป็นเส้นชีวิตดื้อรั้น นี่เป็นเส้นวาสนาหมดตัวในโค้ชชีวิตลักษณะของต้นเดือนมาปลายเดือนหมดเงินหมดบ่อยๆเงินสดหมดอ่ะตามจริงแล้วไม่ได้หมดตัวอาจจะมีข้าวของอยู่อาจจะมีของกินของใช้อยู่อะไรเงี้ยเงินหมดเรื่อยๆชักหน้าไม่ถึงหรอกบ่อยๆก็ดูไว้เท่านี้นะเราค่อยมาคุยกันเรื่องอาชีพการงานทำลงทุนไม่ค่อยได้วาสนาเจ๊งวาสนาถ้าเป็นร้านค้าพวกอะไรมักจะเข้าตัวเพราะวาสนาหยุดเดินลำบากค่อยๆทำทีเล็กทีน้อยผมก็คงแนะนำอะไรไม่ค่อยได้